สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมขอแนะนำวิธีที่ผมใช้เพื่อสร้างไรายได้13,000ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ450,000บาทภายในเวลา3เดือนหรือจะตีความง่ายๆว่า 150,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะให้ดูทั้งหลักฐานกาจ่ายเงินนะครับแล้วก็รายละเอียดงานเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่ผมกำลังจะแนะนำต่อไปในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปฟังกันเลย ก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับ กดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind i n n e r Group ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพส์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที <by> ่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่มเองรับุุกนะครับอย่าลืมกติดตามอย เพราะชแนะของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ นะครับก่อนอื่นนะครับผมผมอยากให้ทุกคนนะครับที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ ผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณจะไม่เสียเวลาเปล่าในการรับชมมันนะครับและคลิปนี้อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ไปตลอดการเลยก็เป็นไปได้นะผมและสําหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะผมเราไปดูเงินที่ผมสามารถทําได้จากงานออนไลน์ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูลักฐานการจ่ายเงินกันทีหลังนั่นเองนะผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ f i l i a t e แล้วนนั่นเอเฟ ซึ่งเป็นงานที่สามารถสร้างได้ให้ผม450,000บาทภยพนเาราเพยียงแค่3เดือนแรกที่ผมทํามานั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะผมดูที่ตรงเซกชันตรงนี้นะครับจะมี total commission page กับ current unpaid commission นะผมก็คือ เรานะครับต้องเอา2อันนี้มาบวกกันนะผมก็คือ6,971กับ1,359นะครับมาบวกกันเพราะว่า2ตัวนี้นะครับเป็นเงินที่ผมสามารถทำได้จากงาน Power Affiliate นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี1ตัวนะผมก็คือของ w a l l Media นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของ Power Affiliate นั่นเองนะครับ ต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะผมว่าเพาห r a ั f i อฟเฟลนะครับเขาเป็นเว็บไซต์สอนงานออนไลน์ต่างๆนะผมไม่จะเป็นการสร้างเว็บไซต์การเขียนบล็อกการลงโฆษณาต่างๆนะครับซึ่งเพาห r A ั f แอฟเฟลีเนี่ยจะสอนตรงนี้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้เปิด a f ฟเฟล a t e โปรแกรมขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญน,นะครับเขาได้เปิดสเปีเน็ตเวิร์กขึ้นมาก็คือตัวของวอลมีเดียนั่นเองนะผมเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายตรงส่วนของท้ายๆ้าคลิปนะครับก็ยังไม่ต้องเข้าใจอะไรมันมากนะครับเดี๋ เอาตรงนี้กับตรงนี้มาบวกกันครับขออนุญาตบวกสักครู่หนึ่งนะครับผม6971.80นะครับนะครับก็ตอนนี้ได้มาอยู่ที่8331.09เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปบวกกันในส่วนของว a l มิเดียด้วยเลยดีกว่านะครับก็ตรงนี้นะผม pay out 2018นี่นะครับอันนี้คือรายได้รวมที่ผมสามารถทําได้จากวอ l มิเดียนะครับก็บวกเข้าไปนะครับผมกด control v ไปเลยแล้วก็กดเท่ากับตรงนี้นะครับก็อยู่ที่1 4 2 4 1ห4เ่นียญัอลลาร้หรัฐ่ั่นเอง แล้วทีนี้ใครหลายๆคนก็จะถามนะครับว่าไอ้หนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้า Google สักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในเว็บไซต์ google.co.ch นะครับซึ่งผมก็พิมพ์มาว่า1 USD นะครับแล้วก็ทาง Google เขาก็จะแปลค่าเงินให้ผมเรียบร้อยเลยนะครับอยู่ณวันที่4พฤศจิกายนนะผมเวลา4 UTC นั่นเองนะผม1ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่3-2.86 บาทนั่นเองนะครับแล้ว14,000ดอลลาร์มันก็จะเป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่ 40,000ขออภัยครับ4 6 8 0สนหกนับ้าทนั่นเองนะครับอันนี้คือเงินที่ผมทำได้ทั้งหมดจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ภายในเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะผมย้ำนะครับว่า3เดือนนะครับโอเคในเมื่อเราเห็นรายได้ไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟรชหน้าจอให้ดูหนึ่งทีละกันนะผมจะได้เห็นจะชัดนะครับว่ามันเป็นจำนวนเงินจริงๆนะผมก็ตรงนี้นะครับดูที่เมาส์ผมนะครับผมกด reload display นะมันก็ดาวน์โหลดอยู่นั่นเองนะครับก็ นี่นะครับผมไม่ได้มีการแก้ไขหน้าเว็บแต่อย่างใดนะครับนี่คือรายได้ที่ผมทําได้จริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะผมก็ตามนี้นะครับอันนี้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะว่ามันครบวันพอดีนะเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูหนึ่งสักครั้งแล้วกันนะครับก็ลองมาโหลดตรงนี้นะครับ โอเคโหลดดิ้ง okay, อยู่นะครับผมก็นี่คือ,อไรายได้จริงจริงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินจากเพ y p พากันดีกว่านะครับเพราะว่างานตัวนี้สามารถจร่ายเงินเราผ่านเพ y p พาได้แล้วก็ธนาคารได้นะครับแต่หลักฐานการจ่ายเงินตรงนี้จะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินฉบับเร็วนะครับผมถ้าอยากดูหลักฐานการจ่ายเงินแบบฉบับเต็มเต็มนะครับสามารถกดดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมที่เขียนว่าหลักฐานการจ่ายเงินผ่านเพ y p a า1,40,000บาทนะครับ อันนี้แต่ผมขอลงอินสักครู่หนึ่งนะครับถ้าผมก็ทั้งหมดนี้นะครับประมาณ6ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับครั้งที่เจ็ดนี้ผมคืนเงินไปแล้วนะเพราะว่าผมจะรับการจ่ายเงินผ่านธนาคารแทนนะผมแต่ทางเว็บไซต์เขาโอนไม่ผิดนะผมก็เลยกดคืนเงินไปนะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆนะผมจะเปิดให้ดูสักหนึ่งอ่านนะผมก็อันนี้นะครับเปิดเข้าไปเลยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเว็บไซต์จริงๆนะครับ paypal.com นะครับแล้วก็การทํารายการนะผมวันที่5ตุลาคมนะครับยอดเงินทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ เงินจริงจาก PayPal นะครับแล้วก็อีกสักหนึ่งอันละกันนะผมอันนี้นะครับ1,400เหรียญนะครับคู่หนึ่งนะผมก็นี่นะครับเป็นการจ่ายเงินจริงๆนะครับโอเคนะผมแล้วก็อันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมรับเข้าธรรานาคารโดยตรงนะครับเมื่อวันจันทร์ที่22ตุลาคมนี้เองนะผม88,000บาทนะครับแล้วก็นี่ก็คืออีก1อันนะผมเมื่อ ที่30ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะผม76,000บาทนะครับนะครับก็ในเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่างานตัวนี้นะผม,ผมสามารถสร้างได้ไปทั้งหมด460,000บาทเพียงเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดงานโดยละเอียดกันดีกว่านะครับรายละเอียดงานโดยรวมนะผมเรามาดูกันที่ข้อ1เลยดีกว่านะผมข้อที่1นนะครับเราสามารถได้รับเงินสูงสุดนะผมอยู่ที่ 2ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะผมหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าเราจะรับเงินอยู่ที่2ดอลลาร์หรือประมาณ66บาทต่อ1ครั้งที่มีคนทําการกดลิงก์ของเราทํ้การสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราอยดเชิงลึกเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งละกันนะครับเรามาดูกันที่ข้อ2กันต่อเลยดีกว่านะผมข้อสอน,นะผมมีการสอนงานในเวอร์ชันภาษาไทยนะผมสอนการทํางานออนไลน์ต่างๆนะครับ แล้วสอนงานออนไลน์เว์ชันตัดไทยมันคือ,อยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งโดยปกติของ Power A f f i l i เ t ลีย์นะครับโดยเนื้องานโดยปกติของมันแล้วเนี่ยผมเนื้องานหลักของมันนะครับจะเป็นการสอนเกี่ยวกับ การทําการตลาดออนไลน์นั่นเองนะผมการเป็น Affiliate Marketing นะครับการสร้างเว็บไซต์ต่งตางๆการทำ s e v โปรแกรมการโฆษณาการหาเว็บไซต์การหา t rafic การสร้างเว็บไซต์ต่งตางๆนะผมแล้วก็การสร้าง Email List นะผมทุกอย่างทั้งหมดนี้นะครับรวมอยู่ใน Power Affiliate หมดแล้วนะผมซึ่งจะหมายความได้ว่าตัว Power Affiliate เองนะครับเป็นเว็บไซต์ที่จะสอนเราเกี่ยวกับ การทํางานออนไลน์ต่างๆนะครับผมยังเห็นได้จากตรงนี้นะครับการสร้าง Landing Page นะครับการใช้ Facebook Ads นะผมการใช้ Google AdWords นะผมการหาคีย์เวิร์ดต่างๆนานาครับผมการใช้ Bing Ads นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเอเฟเลตนะผมเขาได้ทําการสอนตรงนี้ไปหมดแล้วนะผมแต่ว่าตอนนี้นะครับ มันจะมีแต่เวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษเท่านั้นนะผมแล้วก็คนไทยนะครับที่เข้ามาทํางานตัวนี้ผมจะไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควรนะผมคือหมายความว่าคนไทยบางคนนะผมเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะผมแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยก็อ่านไม่ออกนะผมฟังไม่ได้แปลไม่ถูกไม่รู้ว่ามันหมายความว่างนะผมซึ่งทางทีมงานนะครับเขาได้เล็งเห็นถึงข้อเสียตรงนี้นะผมแล้วผมก็ได้ประสานงานติดต่อกับ,กบทางทีมงานเรียบร้อยแล้วนะผมว่า ทำไมไม่ลองทำเวอร์ชันภาษาไทยนะผมแล้วก็ทางทีมงานเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าคนไทยเนี่ยสนใจเกี่ยวกับงานออนไลน์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผมแล้วก็เขาได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะผมเน้นย้ำนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเขาจะทําเวอร์ชั่นภาษาไทยออกมานั่นเองนะผม ก็คือคลิปวิดีโอต่างๆที่เป็นภาษากฤษตรงนี้นะผมเขาจะปรับเปลี่ยนให้มันมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนั่นเองนะผมเพื่อที่คนไทยนะครับจะได้รับความรู้จากตรงนี้อย่างสูงสุดนั่นเองนะผมก็นี่คือข้อดีของงานพอแฝงเฟรนะผมที่เขาจะทาการอัปเดตเวอร์ชันภาษาไทยออกมาให้เรานั่นเองนะผมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับไม่แน่นะผมว่าในขณะที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่นะผมทางเว็บไซต์เขาอาจจะมีเวอร์ชันภาษาไทยออกมาแล้วนั่นเองนะผมก็คุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะผมแต่คุณต้องเป็น VP พก่อนนั่นเองนะผมซึ่ นะครับโอเคมาดูข้อที่3กันเลยดีกว่านะผมมีเครื่องมือทางธุรกิจให้ฟรีนะครับเครื่องมือทางธุรกิจในที่นี้ก็หมายถึงว่าเว็บไซต์ฟรีนั่นเองนะผมเว็บไซต์ฟรีทั้งหมดนี้นะครับผมซึ่งเราไม่จะเป็นจะต้อง สร้างเว็บไซต์เองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเขียนโค้ดนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เลยนะผมทางเว็บไซต์นะครับเขาจะทําการสร้างเว็บไซต์ฟรีให้เราเลยนั่นเองนะผมเพียงแค่เราทําการอัปเกรดเป็นสมาชิก VP พนั่นเองนะผมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดตรงเกี่ยวกับ VP แล้วก็เกี่ยวกับ2ดอลลาร์เนี่ยในภายหลังนั่นเองนะผมท้ายท้ายคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับก็ฟังไปเรื่อยนั่นเองอ่าอย่างดูตรงนี้นะผมอันนี้คือตัวอย่างเว็บไซต์ฟรีทีี่่ทาาาางงงงเเเว็บบไซซตต์ค้้้จะะสรรรรใหนนัผมึ มีให้ฟรีอยู่แล้วสาหรับสมาชิก V.P. นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถใช้เว็บไซต์เหล่านี้นะครับผมไปโปรโมทได้เลยนั่นเองนะผมโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาสร้างเว็บไซต์พวกนี้เองนะผมทางทีมงานเขาจะสร้างให้เรานั่นเองนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่เว็บไซต์เขาอำนวยความสะดวกให้เรานั่นเองนะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นอัปเดตใหม่ที่ทางเว็บไซต์เขาเพิ่งอัปเดตขึ้นมานั่นเองก็จบไปแล้วนะผมกับข้อ3นะครับซึ่ง มีการสร้างเว็บไซต์ให้เราฟรีโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เลยนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ข้อที่4ข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับก็คือมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เลือกทําและมีออฟเฟอร์หนึ่งที่จ่ายเงินให้เราสูงสุดถึง60เหรียญนั่นเองนะผมเดี๋ยวอันนี้จะไปผนวกกับข้อ1ด้วยเลยละกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าแล้วว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในส่วนของ v i p นั่นเองนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ยังไงนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงออฟเฟอร์ตรงนี้แล้วกดที่ browse and search offer นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีออฟเฟอร์มากมายให้เราทําเลยนะผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น200ก่อนนะครับคุณจะได้เห็นกันว่ามันมีออฟเฟอร์มากมายขนาดไหนนะครับออฟเฟอร์ er ที่ถ้าผมจะมาพูดถึงในตอนนี้ก็คือออฟเฟอร์ตัวของ971นะครับออฟเฟอร์ er ตัวนี้นะครับเขาจะจ่ายเงินให้เราสูงสุดถึง สดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเลยนั่นเองนะครับยังอีกออฟเฟอร์หนึ่งตัวก็คือตัวออฟเฟอร์ที่จะจ่ายเงินให้เรา1ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ เป็นออฟเฟอร์อีกหนึ่งตัวนะผมแต่ว่าออฟเฟอร์ตัวนี้นะครับเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนกดลิงก์เข้ามาแล้วก็ทําการกรอกอีเมลเข้าไปแล้วกดยืนยันแค่นั้นเองนะครับเราก็จะรับเงินอยู่ที่1.25เหรียญนะครับอย่างออฟเฟอร์ตัวนี้ก็เหมือนกันแค่คนกดลิงก์ของเราเข้ามาแล้วกรอกอีเมลแล้วกดยืนยันนะครับเราก็ได้รับเงินอยู่ที่1.25เหรียญนะครับผมาอย่างเช่นออฟเฟอร์พวกนี้นะครับออฟเฟอร์พวกนี้ก็จะเป็นออฟเฟอร์ที่เกี่ยวกับเราจะต้องขายสินค้าแล้วนั่นเองนะผมาาาว่เเรต้อองล เียของเราเนี่ยนะครับไปโปรโมทนะผมแล้วเมื่อมีคนเขานะครับกรอกเลขบัตรเครดิตเข้ามานะผมเราก็จะรับเงินอยู่ที่ประมาณ20เหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนั่นเองนะครับผมง่ายไหมครับเพียงแค่เราลิงก์ของเราเนี่ยไปให้คนเขากรอกบัตรเครดิตเข้ามาเราก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งออฟเฟอร์แล้วกันนะครับผมออฟเฟอร์นี้จะจ่ายหนักหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ57.50เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,800กว่าบาทนั่นเองนะครับ นี่ก็คือลิงก์ a f f l i a t ของเรานะผมลิงก์ตัวนี้นะครับไปโฆษณานะครับแล้วเมื่อมีคนเขาสมัครเข้ามานะผมเราก็จะได้เงินอยู่ที่57.50เหลรียญเลยนะผมไม่ใช่สมัครนะผมขออภัยนะครับเมื่อเขาทําการกดซื้อเข้ามานะผมก็คือเห็นไหมครับ convert on paying customer นะครับหมายความว่าเมื่อมีคนกดซื้อสินค้าจากลิงก์ affiliate ของเรานะครับเราก็จะได้รับเงินอยู่ที่57.50เหเรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนั่นเองนะผม จบไปแล้วนะครับกับข้อ4นะผมที่มีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกถานะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันที่ข้อ1ดีกว่านะผมก็คือออฟเฟอร์ที่ ตัวของ9.71ตรงนี้นะผมออฟเฟอร์ตัวนี้นครับเป็นออฟเฟอร์ที่ผมจะแนะนําให้คนไทยหลายๆคนทํานั่นเองนะผมเพราะว่ามันเป็นออฟเฟอร์ที่ทําง่ายแล้วก็ได้รับเงินสูงสุดถึง2ดอลลาร์ 2. ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเลยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่เป็นสมาชิก Vp และสมัครผ่านผมนะครับผมก็จะแนะนําแล้วก็สอนวิธีการโปรโมทออฟเฟอร์ตัวนี้ให้นั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันได้รับเงินสูงสุดถึง2ดอลลาร์ 2. ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีเลยนั่นเองนะผมมาความว่าเขา <Piet S 1> แค่ทําการกดลิงก์ขขอเเราาาแ้้ว็สมมัคโดย เขาไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่เราได้เงินสูงสุดถึง2ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมเพราะว่ามันเป็นงานที่ง่ายนั่นเองแล้วก็จ่ายสูงผมเลยแนะนําไม่ถามนะผมแต่ว่าถ้าคุณสนใจอยากจะทำออฟเฟอร์ตัวอื่นเองอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมีออฟเฟอร์มากมายให้เราเลือกเลยนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะผมกับข้อ1แล้วก็ข้อ4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับข้อที่ห้านี้นะผมผมคิดนะครับว่าแครคนนะครับต้องเกิดความสนใจเกี่ยวกับงานออนไลน์ตัวนี้ขึ้นมาเลยนั่นเเองะรพาาว่ งานตัวนี้นะครับเขาจ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตนั่นเองนะผมย้านะครับว่ารายอาทิตนะผมไม่จำเป็นต้องรอเป็นถึงเดือนนะครับเพื่อได้รับการจ่ายเงินนะครับเรารอแค่1อาทิตย์เราก็ได้รับเงินมาใช้แล้วนั่นเองนะครับและที่สําคัญเขาสามารถจ่ายเงินเราเข้าเ a y p พาหรือว่าจะเข้าธนาคารโดยตรงก็ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ขั้นต่ําการถอนอยู่ที่ $100 ้ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคําถามที่ว่าเราถ้าภายใน1อาทิตเนี่ยเราทําไม่ถึง100ดอลลาร์เงินเราก็จะหาย ใช่ไมคำตอบก็คือว่าไม่ใช่นะครับผมสมมติว่าในหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยเราทำเงินไปอยู่ที่ประมาณ50ดอลลาร์นะผมระบบเนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บเงิน50ดอลลาร์ไว้นั่นเองนะผมแล้วเมื่อเราทำครบอีก50ดอลลาร์นะครับเขาก็จะจ่ายเงินเรา ทั้งหมด100ดนอะลลาร์ในอาทิตย์ถัดไปนั่นเองนะผมก็เงินเราจะไม่หายไปไหนนะครับโอเคทีนี้จายเงินเข้าเ a y p a l รายอาทิตกับจ่ายเงินธนาคารโดยตรงรายอาทิตจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานแบบเร็วๆกันดีกว่านะผมโอเคนะผมก็อันนี้คือจากหน้าแคปเจอร์ของผมเองนะครับวันจันทร์ที่2 2ตุลาคมนะผมเงินเข้าอันนี้ผมรับการจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านเ a y p a l มาทางระบบเขาโอนมาให้ทางธนาคารของผมโดยตรงเลยนะผมผมได้รับเงินมาอยู่ที่แ8 0 0 0ันบาทนะครับวันจันทนนะร,นะร์ที่ยี่สิบสองตุลาครที่3 ตุลาคมนะครับจะเห็นได้ว่ามันหากันแค่ประมาณ8วันเท่านั้นเองนะผมห่างแค่เอาประมาณ1อาทิตย์นะครับผมได้รับการจ่ายเงินอยู่ที่76,000บาทนั่นเองนะผมในอาทิตย์ที่2นะครับจากงานออนไลน์ตัวเดียวกันนั่นเองนะครับก็หลักฐานการจ่ายตรงธนาคารนะผมผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนะครับส่วนของเ a y p a พานะผมขอไม่โชว์ล้วกันนะผมเพราะว่าเพราะผมคิดว่าคุณคงจะได้ดูไปแล้วนะผมหลักฐานการจ่ายเงินผ่านเพ y p a พนะครับก็ขอไม่โชว์ในส่วนของตรงนี้ละกันนะครับโอเค,อเคก็จบไปแล้วนะผมสำหรับข้อที่5านะครับเรามาดูท ยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่เราก็จะรับเงินเท่านั้นนะครับทำไมผมถึงต้องมาบอกตรงนี้นะผมเพราะว่ามันมีงานบางประเภทนะผมที่ยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่นะครับเขาจะไม่จ่ายเงินให้เราตรงตัวนะผมจะมีการตรวจสอบต่างๆมากมายนะครับแต่ว่างานออนไลน์ตัวนี้นะครับไม่เป็นอย่างนั้นนะผมก็คือเห็นยอดเงินตรงนี้ไหมครับสมมติว่าขึ้น4 0 4เหรียญนะผมก็คือผมจะรับเงิน4 0 4เหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้คือแระที่ผมทํามาทั้งหมดนั่นเองจากที่ผมทํามาตลอดเวลาประมาณ2เดือนนั่นเองนะผมก็ ยอดเงินขึ้นเท่าไหร่จ่ายเงินเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่6นี้ก็จบไปแล้วนะผมเร็วหน่อยนะครับแล้วก็มาดูกันที่ข้อที่7นะผมข้อที่7ก,ก็คือเราสามารถสร้างไรายได้ได้ไม่จํากัดนะผมหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งพันเหรียญหนึ่งมื่นเหรียญต่อทิศย์ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เรานั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าออฟเฟอร์ตัวนี้นะผมซอดนดอลลาร์เนี่ยนะครับ เราจะได้เงินก็คือ2ดอละลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมัคแบบฟรีแต่ว่ามันไม่มีการจํากัดนะผมว่าใน1วันเนี่ยเราจะต้องหาคนมาสมัครเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเล่นๆนะผมถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานออนไลน์มาคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์มากแล้วก็เก่งมากนะผมคุณสามารถหาคนมาสมัครได้ไม่จํากัดเลยในต่อวันนะผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติคุณหาคนมาสมัครได้นะผมวันละ1000คนนะครับเงินที่คุณจะได้ก็อยู่ที่วันละ 2 0 0พันเหรียญนั่นเองผมย้ำนะครับว่าวันละ2 0 0พันเหรียญหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ66 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือรายได้ที่คุณสามารถสร้างได้ภายในเวลาเพียงแค่1วันนั่นเองนะผมก็เราคูณ30เข้าไปนะครับใน1เดือนคุณจะมีเงินอยู่ที่1 9 8 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถ ทำเงินได้จากง,งานตัวนี้ไม่มีจํากัดนะผมย้านะครับว่าไม่มีจํากัดมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเท่านั้นนะครับว่าคุณจะทําได้มากได้น้อยได้เท่าไหร่นะผมก็อยู่ที่ตัวเราทางงานนะครับโอเคข้อที่8นะผมก็คือทํางานคนเดียวไม่ต้องชวนใครหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะงงนะผมว่ามาทํางานคนเดียวไม่ต้องชวนใครยังไงนะผมเพราะว่ามันต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีไม่ใช่หรอคำตอบก็คือว่าใช่นะครับมันต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีแต่เราไม่จะไปจะต้องไปชวนใครนะผมก็คือเราไม่จะไปจะต้องไปขอให้เพื่อนเราแฟนเราน้องเรา ใ,ใครก็ตามที่เรารู้จักมาสมัครสมาชิกนั่นเองนะผมเพราะว่างานออนไลน์นะครับจริงๆแล้วเราไม่จะเปจะต้องให้คนใกล้ตัวมาสมัครให้เรานะผมยุคนี้นะครับเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตนะผมจะมีการลงโฆษณาต่างๆมากมายนะครับการหาคนมาสมัครต่างๆซึ่งวิธีการหาคนมาสมัครเนี่ยมันมีมากมายเลยนั่นเองนะผมมีหลากหลายวิธีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เรานะครับไม่จะไปจะต้องไปชวนเพื่อนของเรามาสมัครนะผมเราเพียงแค่ลงโฆษณาแล้วก็จะมีคนมาสมัครสมาชิกของเราเองนะผมโดยที่เราไม่จะเปจะต้องไปชวนใคร ในที่นี้ก็คือเรานะครับ ลงโฆษณานั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าเราสามารถท,ทําคนเดียวได้โดยที่ไม่จะไปจะต้องไปชวนใครนั่นเองนะผมมันอาจจะเหมือนเป็นการชวนแต่จริงแล้วมันไม่ใช่การชวนนะผมเพราะว่าเราแค่ลงโฆษณานะครับแล้วก็มีคนสมัครเข้ามาเองโดยที่เราไม่ได้ชวนนะผมก็ถือว่าเราไม่จะเปจะต้องไปชวนใครนะครับเรามีการลงโฆษณาแล้วก็ทางเว็บไซต์เขามีสอนให้ฟรีอยู่แล้วแล้วก็ทางส่วนของผมเองก็จะมีสอนให้แยกไปอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับโอเคก็จ okay. บไปแล้วนะผมสำหรับ8ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับข้อนี้ครับเป็นข้อที่ สำคัญมากๆเลยนะผมเพราะว่าค่าอัปเกรดเป็นสมาชิก VP นะผมเพื่อเข้าถึงการทํางานทั้งหมด8ข้อนี้นะครับจะอยู่ที่ทั้งหมด47ดอลลาร์ต่อเดือนนะแต่ในเดือนแรกนะครับถ้าคุณใช้ส่วนรถของผมนะผมมันจะเหลืออยู่ที่37ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นเองผมย้ำนะครับว่า37ดอลลาร์ต่อเดือนภายใน หนึ่งเดือนแรกเท่านั้นนะผมเดือนแรกเนี่ยถ้าคุณใช้โค้ดสนองผมแอบคุณจะต้องจ่ายเงินแค่ประมาณ .37 ดอลลาร์หรืออยู่ที่ประมาณ1,300บาทเท่านั้นเองนะผมแล้วก็เดือนต่อไปนะครับคุณก็จะต้องจ่ายปกติก็คือ47ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะผมแล้วทีนี้คนหลายๆคนก็อาจจะเกิดความกัวงวลใจเล็กน้อยนะครับว่าแล้วถ้าอัปเกรดไปเดือนแรก37ดอลลาร์แล้วเนี่ยหรือประมาณ1 3 0 0บาทแล้วเนี่ยเดือนต่อไปไม่ทําแล้วได้ไหม เดือนต่อไปไม่มีเงินจ่ายยกเลิกได้ไหมคําตอบก็คือว่ายกเลิกได้นะผมเราสามารถยกเลิกการจ่ายเงินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่าถ้าใครที่ใช้โค้ดส่วนลดของผมนะเดือนแรกคุณจะจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ3-7ดเอลลาร์เท่านั้นเองนะผมแต่ว่าเดือนต่อๆไปคุณก็จะจ่ายอยู่ที่47ดอลลาร์แบบปกตินั่นเองนะครับก็คือเดือนแรกจะได้รับส่วนลดอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อ9กนะครับว่าถ้าคุณนะผม ไม่ทําการอัปเดตเป็นสมาชิก VP นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คุณจะไม่สามารถทําได้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าเราต้องทาการอัปเดตเป็น VP เท่านั้นนะผมเราจะถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้ง8ข้อนี้ได้นั่นเองนะผมถ้า คุณไม่ได้เป็น VP คุณก็จะไม่สามารถเข้ามาทํางานตรงส่วนนี้ได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็คุณจะไม่ได้รับอะไรจาก8ข้อนี้เลยนั่นเองครับผมคําตอบก็คือว่าคุณต้องทําการอัปเกรดเป็นสมาชิก VP ก่อนนั่นเองนะผมขอย้ำครั้งสุดท้ายนะครับว่าการอัปเกรด VP อยู่ที่17ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ถ้าเดือนแรกเนี่ยคุณใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับจะอยู่ที่3.7ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นเองนะผมแล้วก็เดือนต่อไปยอยู่ที่17ดอลลาร์ต่อเดือนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ สรุปสั้นๆอีกทีนึงนะผมก็คือเราจะรับเงินอยู่ที่2ล้านล,ะละนน่าต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครแบบฟรีนะผมแล้วก็มีการสอนงานในเวอร์ชันภาษาไทายนะครับซึ่งตรงนี้เว็บไซต์เขาจะอัปเดตในอนาคตนั่นเองนะผมแล้วก็มีเครื่องมือทำกู้อยู่ฟรีก็คือมีเว็บไซต์ให้ฟรีนะครับมีออฟเฟอร์มากมายเราทําอย่างที่ผมโชว์ไปแล้วนั่นเองผมแล้วก็จ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปพาหรือธนาคารโดยตรงก็ได้แล้วก็ยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จ่ายเงินเท่านั้นนะผมสามารถสร้างได้ไม่จํากัดนะผม เป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนก็ทําได้แล้วแต่เรานั่นเองนะผมทางานคนเดียวไม่ต้องชวนใครก็คือเราจะไปโลงโฆษณานั่นเองนะผมไม่ต้องชวนเพื่อนชวนแฟนมาสมัครนะครับแล้วก็ค่าเกตสมาชิกอยู่ที่37ดอลลาร์ในเดือนแรกแล้วเดือนต่อไปอยู่ที่47ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็สามารถยกเลิกตอนไหนกันส่วนอีกคําถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณนะตอนนี้นะครับก็คือว่า power house affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าหาคนไม่เป็น ชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทํำยังไงต้องมาทํา y o YouTube แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟสหรือเปล่าโพสเฟสก็ไม่อยากโพสเพราะเป็นเฟสส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทําอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ ผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำนะีคผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากทํ o u t u b e เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองนะครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองนะครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะละกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP แล้วละกัน,นครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก็บความลับไว้บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้ห จะมีรายได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเพราะว่าถ้าคุณทําการอัปเกรดผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหม,มมรหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครจริงๆแล้วมันก็ชวนเปล่าวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักหลักะช่างมันนะครับเธอคือ <c oughs> <c oughs> เราจะลงโฆษณานะครับผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นการเสียเงินอยากคิดว่าเป็นการใช้เงินทํางานมากกว่านะครับผมแต่ต้องทําการอัปเกรดเป็น V.P เท่านั้นนะครับสำหร ม่อัปเดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกตวีดีโอหรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับต่างที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทนกันฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อยนะ ผมบไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณานครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทํางานแทนคุณนั่นเองนะคคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่นทํา YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพส Facebook แบบผมนะครับถามว่าถ้าจะท YouTube เแนบบี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาส,สําหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองนะเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วน ข้อที่สก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอสแตแทงสิ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอสสอนการโปรโมทโฆษณาแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน1นึ่บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะรรรดยี่่ไเเเะลกววาาาพ ก็วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กําไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์แฟ,แฟ,แฟไหมครับง่ายๆเลยนะครับผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม f c e e o o o นะครับไว้ถามตอบตอบคำถามนั่นเองแบบเดียวท่านะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถ ไล่ตอบทุกคนแบบเรียลไทม์หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยบบเนะี้ยผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทําค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคําถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะผมแล้วก็อย่าเนินนะครับผมขอแนะนําว่าใครที่เป็น VP นะครับและอยู่ในกลุ่มผมอย่าทักมาหาแชทส่วนตัวผมนะครับ ให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้งไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับ ถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมนะครับก็ถ้าฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมถ้าใครที่สนใจอยากทําการอัปเกรดเป็น VP เลยนะครับคุณสามารถเลื่อนลงไปดูที่ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะผมก็คือเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองนะผมคลิปหน้าตาประมาณนี้นะครับกดเข้าไปดูแล้วก็ทําตามคลิปนั้นได้เลยนะผมโอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับกับรายละเอียดงานโดยรวมถ้าผมถ้าคุณยังมีคําาาาถถมมมมเเพิิ่ตสสงอะไรรก็ ทักมาถามผมที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมนะครับก็หลังจากที่เราฟังไปทั้งหมดแล้วนะผมถ้าใครที่สนใจอยากเข้าร่วมทํางานตอนนี้นะผมพร้อมรับคําแนะนํของผมฟรีนะครับก็สามารถทําการอัปเกรดเป็น VP ีได้โดยโดยการกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทําตามคิววิดีโอนั้นได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย